เล่าเลยค่ะสาเหตุที่วันนั้นตัดสินใจที่ไปเที่ยวอังกฤษด้วยกันใช่ไหมคะแล้วตัดสินใจคุกเข่าขอก่อนแต่งงานจริงๆแล้วครั้งนั้นที่เราไปกันนะครับคือผมมีโอกาสได้ไปเล่นที่อังกฤษพอดีเป็นการไปเล่นคอนเสิร์ตครับชื่อว่าสามัคคีเฟสนะครับซึ่งจัดโดยน้องๆนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยที่เรียนที่ลอนดอนนะครับแล้วก็มีกันหลายวงครับมีค็อกเทลด้วยมีวงมีนแล้วก็มีวงใหม่นะครับพอดีคือต้องบอกนี้ก่อนครับว่าเราตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์น้องที่นั่นนะครับอยู่แล้วเพราะว่าคือที่นั่นเนี่ยมันทุกคนทราบดีว่ามันสวยครับแล้วก็อีกอย่างเราไม่ได้ไปได้ทุกวันนะครับก็อยากจะทำให้โมเมนต์เนี่ยมันดูเป็นอะไรที่น่าจดจำแล้วก็ดูพิเศษหน่อยสำหรับเราเพราะว่าการขอแต่งงานมันคงไม่ได้ขอกันในทุกวันนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันดูน่าจดจำแล้วก็พิเศษหน่อยก็เลยเลือกเป็นที่นี่แล้วก็แพลนที่จะเซอร์ไพรส์กันที่นั่นแล้วอีกอย่างคือรู้สึกว่าเราคบกันมาก็พอสมควรมันแล้วก็หลักปีแล้วครับก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะพอดีก็เลยเลือกที่จะขอแต่งงานครับเตรียมการไปจากเมืองไทยอะไรนะครับเตรียมการไปจากเมืองไทยยังไงบ้างทำยังไงไม่ให้เขารู้ตัวโอ้โหนี่ยากมากครับเพราะว่าคือเราถ่ายรายการด้วยกันค่อนข้างบ่อยนะผมถ่ายรายการด้วยกันค่อนข้างบ่อยก็จะพยายามแบบคือตอนแรกที่ยากที่สุดคือแหวนครับเจอกันบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้จะเอาแหวนไปซ่อนที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยแต่คือแหวนเนี่ยมาก่อนวันที่จะไปทริปเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ยากมากในการที่จะซ่อนครับแต่ก็ซ่อนมาได้จนกระทั่งแบบรอดมาได้แล้วก็พ้นมาจนกระทั่งจนถึงตอนที่ไปที่อังกฤษมีช่วงแบบตื่นเต้นแบบว่าแหวนเกือบจะออกมาหลายครั้งมาก น้องหนาวไงครับก็พยายามจะเอามือเข้ามาซุกในโค้ทเราในเสื้อโค้ทเราแล้วเราก็เอาแหวนอยู่ในเสื้อโค้ทพอดีแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบรีบเอาออกมาก่อนแล้วก็น้องก็ซุกมือเข้าไปพอดีก็ไม่เจออะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายก็รอดมาได้สุดท้ายก็ได้ออกเป็นเซอร์ไพรส์ที่สมบูรณ์ครับก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบเตรียมการไว้อยู่แล้วว่าเราจะแต่งกับน้องแน่ๆไม่ได้แบบว่าจริงๆตั้งใจไว้อยู่แล้วครับคืออยากให้มันเป็นข่าวดีแรกของเราทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันเป็นปีใหม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตของเราเรื่องแรกที่น่าจะดีที่สุดในชีวิตของคนสองคนที่รักกันก็น่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มครับด้วยระยะเวลาในการคบกันคนอาจจะมองว่าเร็วเกินไปเร็วไปไหมอะไรอย่างงี้ใช้ชีวิตคู่กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามผมหรือถามน้องกรครับให้น้องกรตอบบ้างก็ได้ให้กรตอบบ้างคือกำลังมองว่าการคบกันระยะเวลามันไม่น่าจะเกี่ยวค่ะมันอยู่ที่ว่าคนสองคนจูนกันได้มากแค่ไหนแล้วก็ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือคิดว่าครับมันน่าจะสุขงอมพอสมควรสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าความรักมันจริงๆแล้วมันน่าจะแปรผกผันกับเวลาคือคนเราถ้าใช่เวลาก็ไม่สำคัญครับผมว่าจริงๆครอบครัวสองฝ่ายรู้ก่อนไหมคะก่อนที่จะไปขอน้องมีการเข้าไปคุยก่อนไหมคะพี่เป้ผมมีโอกาสได้คุยกับมาม่าน้องก่อนคือการที่เราคบกันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์อันนี้ผมเป็นคนจัดการตั้งแต่เรื่องศึกษากันมาเป้เองมองว่าแบบน้องก่อนคือคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตคู่ไปด้วยเลยไหมคะตั้งแต่ได้คือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชีวิตผมผิดพลาดอะไรมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถึงตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าด้วยอายุด้วยประสบการณ์ต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบมั่นคงแล้วแล้วก็อยากจะ settle down กับใครบางคนแล้วมันถึงเวลาแล้วอะครับเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราต้องไปมองหาคนที่อยู่ไกลทั้งที่เรามีคนที่ดีที่สุดอยู่ใกล้เราเลยครับแล้วหลังที่เราคบกันมาเราก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมเลิกทำอะไรแย่ๆหลายๆอย่างนะครับเลิกดื่มเลิกใช้ชีวิตที่มันเปลืองตัวเองนะแล้วก็กลับมาออกกำลังกายเก็บตังค์มากขึ้นมองถึงอนาคตมากขึ้นแล้วก็วางแผนชีวิตคู่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดคือพ่อคุณแม่รักก่อนมากก็เลยรู้สึกว่าจริงคนรอบตัวของเราเขาตกใจไหมคะหรือว่ารู้เพื่อนช่วยกันหมดหรือว่าเราตัดใจคนเดียวไม่เป็นเพื่อนๆของผมเนี่ยมาทราบตอนก่อนที่จะไปทริปประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็คือจริงๆแล้วคือผมแพลนไว้พอสมควรแล้วก็พยายามจะให้เพื่อนๆเป็นคนช่วยเก็บโมเมนต์ดีๆไว้มากกว่าแล้วก็พยายามจะทำไงก็ได้ให้เหตุการณ์มันดูเนียนที่สุดให้ไม่ออกมาแบบโป๊ะแล้วก็น้องกรก็จับได้อะไรเงี้ยไม่งั้นก็จะดูแย่นิดนึงเห็นไหมครับชั้นเล็กยังไงในตัวพี่เป้บ้างครับที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะยอมรับเขา
จริงๆก็ว่าที่ผ่านมาก็พี่เป้พิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะก็มันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็เปลี่ยนตัวเองแล้วก็จริงๆเราทั้งสองคนเปลี่ยนตัวเองกันทั้งคู่ปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆค่ะก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดีค่ะขอถามคุณนิดนึงว่าย้อนกลับไปตอนที่เขาคุกเข่าเราดีใจไหมหรือว่ายังไงเอาบอกความจริงเข้าไปถ้าพี่เห็นคลิปแล้วจะได้ยินก่อนพูดเขาว่าจริงจริงปะเนี่ยคือมันจำอะไรแทบไม่ค่อยได้ค่ะตอนนั้นมันชามันงงมันช็อกไปหมดเลยมันหนาวมาหรือมันหนาวด้วยแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากจนแบบสุดท้ายเนี่ยคือจะต้องมาขอคลิปจากพี่ๆในวงหรือว่าพวกทีมที่ช่วยกันถ่ายวิดีโอเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พูดว่าอะไรพูดว่าอะไรตอนของเขาคือวันนั้นเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ว่ามาถามวันวิชใช่ไหมคะผมทำเป็นเหมือนกับการถ่ายรายการครับผมมีรายการที่รายการจอนจัดนะครับฟังหน่อยครับพี่ๆรายการจอนจัดเนี่ยก็จะเป็นแบบถ่ายบล็อกทั่วไปเป็นของผมกับน้องแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งน้องบีมนะครับก็ทีนี้เราทำไปในคอนเซปต์วันนั้นก็คือคำว่าวันวิชถ้าคุณขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างบนโลกใบนี้อะไรก็ได้แล้วคำขอจะเป็นความจริงคุณจะขออะไรแล้วก็ถามไปเรื่อยๆถามทุกคนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมาถามน้องก็บอกว่าแล้วของหนูล่ะวันวิชของหนูคืออะไรเขาบอกว่าขอให้เขามีความสุขทุกๆวันตลอดไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วเสร็จแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่ารู้เปล่าว่าครับความคิดของเราอะที่เราอยากจะขอเราอยากจะขออะไรแล้วก็หันหน้ามาแล้วบอกว่าเราอยากจะขอจะแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วโมเมนต์นั้นก็เลยใช่เลยช็อกก่อนครับช็อกก่อนแล้วช็อกแล้วก็มีคนกระซิบมาหลังกล้องว่าเซย์เยสก่อนเซย์เยสก่อนเดี๋ยวคิวไม่ได้แล้วตอนนั้นตอนเราเขาเรียกว่าเรารู้มาก่อนหรือมีกลิ่นมาก่อนเขาว่ามันต้องมีวันนี้มีพี่เล็กมีเขาต้องขอเราอะไรเงี้ยมีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยตอนที่แบบว่ามีมาเหมือนเอาไซส์แหวนมาลองอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่ามันจะมีแหวนวงนึงของตัวก่อนในส่วนตัวที่เคยทำเอาไว้ตั้งนานแล้วแล้วคราวนี้มันหลวมเพราะว่าผอมลงคราวนี้เหมือนแบบพี่เป้เขาเห็นว่าทำมาแล้วก็ไม่ได้ใส่ทันทีเพราะว่าเหมือนมันหลวมอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดไซส์แหวนไหมจะได้เอาแหวนวงนี้ไปแก้แล้วจะได้ใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แอบมาวัดนิ้วนางข้างซ้ายทั้งที่จริงๆแล้วคือเขาใส่นิ้วนางข้างขวาเกือบโป๊ะไงครับเกือบโป๊ะแบบดูโล่งๆลมๆแบบมือสั่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนั้นมีเอะใจนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นคือมันไม่มีอาการไม่มีพิรุธไม่มีอะไรก็เลยคิดว่าอาจจะลองเพื่อดูไซส์เข้าฝ้าไว้ก่อนแต่ก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็คิดไว้ว่าอาจจะมีขอหรือเปล่าคือก็คิดในใจว่าก็น่าจะเป็นเราหรือมั้งเตรียมสูตรทุกวันไหมแต่งหน้าทุกวันอะไรอย่างนี้แต่หน้าตอนนอนหยอกคือตอนนั้นรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าเราตอนนี้คือเราช่วยกันสร้างอยู่ใช่และสำหรับน้องกอนคิดว่าระยะเวลามันเร็วไปไหมโหกอนใช้ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยค่ะว่าตั้งแต่คบมาเนี่ยคือเอาจริงมั่นใจในตัวพี่เป้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่มาตั้งนานแล้วอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนพี่เป้ไปได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ขึ้นชื่อชาต่างๆเนาะขึ้นชื่อเรื่องอะไรเหรอครับขึ้นชื่อเรื่องอะไรสาวๆว่าเราเคยพูดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงเลยหรอไม่มีนะครับโอเคโหอันนี้ตอบยากเลยมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องคือตอนแรกก็ลำบากใจพอสมควรเพราะว่าก็ได้รับฟีดแบ็กอะไรมาเยอะมากตอนที่คบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือพอมาสัมผัสตัวตนจริงๆพี่เป้มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแล้วพออยู่กันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าพอรู้สึกว่าก็เป็นรอยยิ้มให้เขาได้คิดว่าก็น่าจะมีอิทธิพลอะไรบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้แล้วเรียกว่าตอนนี้เราคบพี่เป้ได้เต็มตัวเรียกว่าเราให้เกียรติกันแล้วแต่คือไม่ได้เป็นตามข่าวลือใช่ไหมว่าเออไม่นะคะหรือแบบท้องกับท้องอะไรอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยนะครับวันนี้คืออยากจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วผมแพลนไว้ว่าอยากจะมีน้องไวๆหลังจากที่แต่งงานแต่หมายถึงหลังจากแต่งงานนะครับตอนนี้ยังไม่มีงานแต่งเลยนะครับผมก็จดทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีงานแต่งเพราะฉะนั้นตอนนี้จะบอกกับพี่ๆสื่อทุกๆคนนะครับว่าน้องไม่ได้ท้องนะครับแต่ผมอยากมีแล้วทำไมจดทะเบียนที่นู่นอันนี้จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับฟังดีๆนะครับ ดีเทลมันเยอะเทลเยอะไม่ใช่อะไรอ่ะทีนี้มันคืออย่างนี้ครับผมไปเล่นที่งานสามัคคีเฟสนะครับซึ่งเป็นงานของน้องๆ นักศึกษาที่ลอนดอนนะครับนักศึกษาไทยที่ลอนดอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตลอนดอนนะครับสถานทูตไทยในลอนดอน
หนึ่งในคนที่มาเป็นประธานก็คือพระท่านพิษณุนะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอยู่ที่นั่นนะครับทีนี้พอท่านมาปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยคือท่านได้ทราบข่าวพอดีผมขอน้องกรแต่งงานก่อนที่ผมจะเล่นคอนเสิร์ตใน1วันนักศึกษาไทยที่นั่นเขาก็พูดกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งในสามัคคีเนี่ยเขาเป็นคนไปถ่ายวิดีโอให้ผมวันนั้นเขาก็เลยคุยกันว่าเอ้ยวันนี้พี่เป้เขาจะขอแต่งงานขอแต่งงานนะปรากฏว่าพอน้องเซย์เยสปุ๊บเนี่ยข่าวมันก็สเปรดออกไปมันก็ไปถึงหูของท่านทูตท่านทูตก็เลยด้วยความเมตตาของท่านนะครับท่านก็เรียกเข้าพบเป็นงานส่วนตัวก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตในวันที่25วันนั้นเขาก็เรียกเข้าไปแล้วก็ไปบอกว่ายินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็พอดีมันอยู่ในพื้นที่การดูแลคนไทยของท่านที่นั่นก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ติดอะไรถ้าไม่มีแบบอยากจะไปจดทะเบียนที่ไหนหรือจะอยากจะแพลนไว้แล้วว่าอยากจะไปจดที่เมืองไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีแพลนแบบนี้เขาบอกท่านบอกท่านยินดีที่จะเป็นนายทะเบียนให้ที่ลอนดอนซึ่งผมก็ตกใจมากว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าผมทราบดีว่าการที่จะจดทะเบียนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่กิจของท่านทูตปกติแล้วมันเป็นเกียรติของนายทะเบียนชั้นอีกชั้นนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นแบบท่านทูตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติของวงตระกูลเราอย่างมากเราก็เลยรู้สึกว่าปลื้มใจแล้วก็ตกใจมากแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะพร้อมที่จะทำหรือเปล่าเพราะเอกสารก็ยังไม่ทราบอะไรก็ยังไม่ทราบแต่ท่านทูตก็เป็นคนพูดทั้งมาเองว่าเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจที่จะจดทะเบียนที่นี่ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะดูจะมีส่งคนมาดูให้นะครับแล้วสุดท้ายก็ใช้เวลาตัดสินใจประมาณคืนนึงใช่ค่ะก็กลับไปจากคอนเสิร์ตวันนั้นก็นั่งคุยกันแล้วก็มาตกลงว่าโอเคงั้นก็จดที่นี่เลยแล้วก็บอกทางบ้านสุดท้ายเอกสารที่ใช้มีแค่พาสปอร์ตกับบัตรประชาชนครับใช่สองอย่างแล้วก็มีแบบฟอร์มอินโฟเมชันที่ทางสถานทูตส่งมาให้กรอกอันนี้มีผลบังคับทางกฎหมายในไทยด้วยไหมคะใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วคือที่มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมีคนช่วยทำเอกสารค่อนข้างเยอะมากนะครับผมในการเดินเรื่องในการอะไรเงี้ยก็ช่วยเราได้เยอะพอสมควรก็เลยจริงๆต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับที่อยู่ที่นั่นที่ดูแลเราทั้งพี่ๆที่สถานทูตนะครับพี่ๆที่สามัคคีแล้วก็หลายๆคนที่ทำให้เรามีวันนี้ได้อย่างนึงท่านทูตบอกด้วยว่าเราเป็นคู่แรกที่ท่านจดทะเบียนให้ใช่ถือเป็นความกรุณาของเราแล้วก็เป็นเกียรติของวงตระกูลของเราอย่างมากนะครับแล้วก็พอมีโอกาสแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจจะคว้าไว้ตั้งก่อนก็เลยไม่รอเลยก็เลยโทรหาป้ามาม่าเลยตอนนั้นสมัยบ้างตอนนั้นจะสงสัยว่าจดทะเบียนเลยก็จริงๆถือว่าโอเคมากค่ะเพราะว่าท่านก็บอกว่าให้ตัดสินใจเองได้เลยเพราะว่าโตแล้วถ้าก่อนว่ายังไงก็ทุกคนโอเคหมดครับแต่อย่างนี้เมืองไทยจะต้องจดด้วยมั้ยครับหรือว่าอ๋อไม่ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จดแล้วใช่ครับมันมีเอกสารไม่เรียบร้อยเสียดายมากวันนี้ผมรีบออกมาไม่ได้เอามาด้วยขอโทษจริงๆครับเอกสารก็ต้องส่งตามกลับไปไหมครับได้กลับมาเลยครับไม่ถือว่าที่อ๋อใช่ครับแต่จริงๆแล้วคือตรงนั้นมันครบเรียบร้อยหมดแล้วครับก็เหมือนทางสถานทูตจัดการให้ทุกอย่างหมดเลยทางบ้านก็คือส่งแค่บัตรประชาชนกับพาสปอร์ตใช่ครับนี้ก็เป็นผลงานภรรยาทีละคนครับยังไงนะฮะเป็นสามีภรรยาใช่ครับผมนี่ภรรยาผมครับอันนี้คือน้องกรเปลี่ยนนามสกุลด้วยไหมคะหรือว่ายังไงจริงตอนนั้นคือพอวันที่จะจดทะเบียนเนี่ยท่านทูตก็มีดูฤกษ์ไว้ให้เราด้วยใช่ไม่ดูฤกษ์ไว้ให้ด้วยนะ 14:49 ใช่ครับ 14:49 นาทีเอาเวลาที่นู่นใช่ครับใช่ครับแล้วก่อนที่จะไปสถานทูตเนี่ยคือทางทีมที่สถานทูตก็ได้โทรมาบอกว่าจะเปลี่ยนนามสกุลไหมถ้าเกิดจะเปลี่ยนจะได้พิมพ์แล้วก็ปริ้นออกมาให้เลยอะไรอย่างนี้ตั้งแต่นางเป็นตั้งแต่นางสาวเป็นนางอะไรเงี้ยครับแล้วก็นามสกุลก็เลยโทรกลับไปหาที่บ้านพอดีว่าป้าป๋าบอกว่าก็ให้ตัดสินใจเองอีกยังไงก็ได้เขาก็ตัดสินใจเองไม่ได้อีกก็เลยทักไปหาที่หมอดูจริงๆนี่เรื่องจริงครับค่ะทักไปหาที่หมอดูที่ดูประจำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนนามสกุลก่อนเนี่ยไปค้ำเจริญราษฎร์เอาไว้ก็จะได้ซัพพอร์ตกันไปเดี๋ยวรอมีลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าเช็คดวงอีกทีนึงใช่ก็เลยเช็คดวงอีกทีนึงเปลี่ยนนามหรือเป็นนางสาวตอนนี้เป็นนางสาวอยู่ค่ะเดี๋ยวรอมีน้องแล้วค่อยว่ากันใช่แล้วดูดวงใหม่อีกทีนึงใช่ดูอีกทีนึงแล้วงานแต่ง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 งถือค่อนข้างถือมากๆเรื่องชงปีชงอะไรเงี้ยค่ะแล้วปีหน้าเหมือนไม่รู้สึกไม่ก่อนก็พี่เป้จะชงก็เลยมีคุยกันไว้ว่าถ้าดูเลิกก็คงเป็นปลายปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอันนี้เราบอกคร่าวๆไว้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
งานของเราด้วยเงินในกระเป๋าด้วยถ้าพี่ๆอยากจะให้แบบได้งานสวยๆมีแบบมีโอกาสได้แบบได้ไปร่วมกันทุกๆท่านแล้วก็ได้รูปสวยๆมาก็ฝากโปรโมทหน่อยให้เราได้ดังๆเพลงดังๆได้มีงานเยอะๆนะครับผมมีงานเยอะๆได้มีค่าสินสอดเยอะๆแล้วก็มีโรงงานสวยๆไปครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้แพลนอะไรใช่ไหมครับคือคร่าวๆไว้ก่อนครับคือเราอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามประเพณีอย่างนี้ดีกว่าไม่อยากให้ผู้ใหญ่ต้องเป็นห่วงนะครับทั้งฝั่งผู้ชายแล้วก็ทั้งฝั่งผู้หญิงด้วยอยากให้ทั้งคู่รู้สึกว่าสบายใจที่เราจะได้ดูแลกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็น่าจะมีแพลนไว้แต่คิดว่าน่าจะเป็นคร่าวๆก่อนที่คิดไว้น่าจะประมาณปลายปีนะครับแต่เดี๋ยวเทคนี้ทั้งนั้นมันก็เคลื่อนได้หมดทุกอย่างเราไม่อยากไปรับปากจริงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าถึงวันนึงถ้ามันเลื่อนหรือถ้ามันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผิดคำพูดจ้ะแล้วแม้ใครจะจดทะเบียนแล้วแต่ก็ยังไม่มีน้องคือรอจัดงานแต่งก่อนใช่ครับผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเมืองไทยเนาะคนไทยนะครับเนาะก็อยากให้มันแบบถูกต้องนิดนึงครับแปลว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันเพิ่งเริ่มครับก็จดทะเบียนแล้วก็อยู่ด้วยกันได้หรือว่าย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วเพิ่งเริ่มจะเข้ามาครับเริ่มจะเข้ามาแต่ก่อนนี่คือจะมีแบบถ่ายรายการถ่ายอะไรด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยแบบไปมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ใช่ครับก็ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาครับเป็นยังไงบ้างคะได้มาใช้แบบสถานะสามีภรรยาแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมันดูเป็นบ้านมากขึ้นครับมันรู้สึกว่ามันดูเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบมันมีความอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็เวลาจะทำอะไรมีคนช่วยคิดเวลาจะทำผิดพลาดมีคนช่วยติช่วยเตือนมันก็ทำให้ชีวิตมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเขาอาจจะเรียกว่าชีวิตคู่ครับแล้วก็นะคะต้องปรับตัวอะไรไหมคะนอนกรนเลยป่ะโทษอยู่หรือเปล่านอนกรนโอเคโทษก็จริงๆไม่ได้รู้สึกเกรงหรือว่าจะต้องปรับอะไรเยอะค่ะก็เป็นตัวเองมากที่สุดใช่แล้วก็ตรงไหนที่เราอยากจะปรับหรืออยากจะให้เขาปรับเนี่ยเราก็บอกการเตือนการปรับกันไปเรื่อยๆครับอะไรที่ในตัวเป้ตั้งแต่มีกรแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากตัวเป้อะครับเยอะมากเลยนะโอ้เยอะมากเยอะมากเรียกว่าพิงเป็นคนละคนเลยอย่างนี้ใช่เหมือนเป็นนิวเวอร์ชันของเขาเลยค่ะเพิ่งไปอัปเดตเวอร์ชันมาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมใจเย็นลงมากๆครับแล้วก็มองถึงอนาคตมากขึ้นนะครับมีแผนในทุกๆเรื่องมากขึ้นรู้สึกว่าใช้ชีวิตทุกๆวันแบบปลอดภัยมากขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีใครบางคนที่เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วนะครับนอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราทำทุกอย่างตอนนี้เพื่อครอบครัวแล้วก็ทำทุกอย่างตอนนี้เพื่อเขาอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วอีกไม่นานเราคงจะต้องทำทุกอย่างเพื่อตัวเล็กของเราอีกอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ตอนนี้การใช้ชีวิตของเราจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เลิกหลายเรื่องมากครับเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ปาร์ตี้น้อยลงมากครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานเยอะขึ้นเก็บตังค์อะไรเงี้ยออกกำลังกายใช่ครับออกกำลังกายเยอะมากตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่ารักชีวิตตัวเองมากขึ้นมากเลยอยากใช้ชีวิตให้อยู่กับเขาไปนานๆนี่ครับคือเรียกว่าถอดเขี้ยวเล็บจากทิ้งเมื่อก่อนผมเคยมีเขี้ยวด้วยเหรอครับไม่เป็นจริงๆเป็นแมวมานานแล้วเป็นแมวมานานแล้วมันอาจจะมีขวนบ้างเป็นรอยเล็กๆน้อยๆก็แต่มันก็เป็นธรรมดาครับนิดๆหน่อยๆวันนี้สักขีพยานเยอะอยากจะเห็นโมเมนต์วันที่ขอกรอีกครั้งได้ไหมคะอะไรนะผมก็ทำอะไรครับนั้นที่เราขอแล้วพูดยังไงกับเขาแล้วที่เขาเซย์เย็นจริงก็ปกติเลยเนาะผมต้องแบบทำแบบเหมือนเป็นแบบถ่ายบล็อกได้ไหมครับประโยคเลยก็ได้ค่ะสวัสดีครับคุณกรณ์ครับวันวิสุทธิ์ของคุณกรณ์ครับถ้าเกิดหนูขออะไรได้อย่างนึงหนูอยากจะขออะไรขอให้มีความสุขในทุกวันไปเรื่อยๆแค่นี้เหรอใช่แค่นี้นะใช่รู้ๆไหมอยากจะขออะไรยุนถ้าอยากจะขอแต่งงานแบบนี้เลยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับแค่นี้เองไม่มีอะไรเรียบง่ายครับเรียบง่ายเล่นจริงจังขออะไรก็ต้องทำครับเดี๋ยวหาว่ายื้ออย่างกรณ์เองอะคะพอเขาเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อเราขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปหนักใจกับเรื่องอะไรเยอะอีกอย่างนึงทำให้กรณ์มั่นใจในตัวเขาได้เร็วแล้วก็รู้สึกปลอดภัยอยู่ตลอดเวลามีความมั่นคงในชีวิตคู่อย่างเงี้ยค่ะเราไปโฟกัสเรื่องการทำงานการช่วยกันเก็บเงินสร้างครอบครัวแบบนั้นมากกว่าใช่มีเรื่องอยากขอเขาไหมคะตอนนี้ไม่มีเลยค่ะก็ทุกอย่างที่เป็นพี่เป้ตอนนี้โอเคหมดแล้วขอยังเก็บไป
ขอให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือแค่ไม่เปลี่ยนไปไม่พอต้องดีขึ้นด้วยครับครับได้จะได้เป็นพ่อที่ดีของลูกในอนาคตถูกไหมได้มีคำสัญญาอะไรกับน้องไหมคะอยากจะบอกอะไรไหมจริงๆแล้วคำพูดมันไม่สำคัญเท่าการกระทำแต่สุดท้ายแล้วการกระทำต้องนำด้วยคำพูดผมจะพูดไว้ตรงนี้แล้วกันครับว่าผมจะพยายามดูแลน้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และอบอุ่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำเป็นในลักษณะหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้ได้ครับครับโอเคค่ะ